ส่วนในบ้านเรานะคะวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่มา5้าคนนะคะแต่ว่าทั้งหมดก็ยังเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานที่ดูแลของภาครัฐหรือว่าสเตทควอนตีนนะคะแต่ว่าการถแถลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนอกจากตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่คุณหมอท่านโคศกสบคมีการพูดถึงระยองโมเดลร,ระยองโมเดลก็คือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดเหตุทหารไดหยิบที่เข้ามา<อ>แล้วก็เดินออกไปตามที่ต่างๆเนี่ยพอข่าวนี้ออกมาคนรู้สถานที่กิจการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดระยอง โรง,ง,ง,งเรียนปิดหมดนะคะปิดหมดทีนี้เนี่ยเขาก็มีการบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะต้องมาพูดคุยกันและมาประชุมกันต่อไปถ้ามีจงังหวัดอื่นๆเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นก็จะต้องมีการมาประชุมกันน่าจะเป็นการสั่งปิดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นความเสี่ยงค,คือ,อจํากัด,ดพื้นที่ให้เห็นใช่ออบรเรียนจากเคสเดิมๆว่ากรณีที่พบแล้วเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาจนปิดทั้งหมดในอนาคต ที่คุณหมอบอกว่าเราอาจจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในระดับที่ยอมรับได้บ้างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาศึกษาว่าถ้าเกิดพบอีกเนี่ยอาจจะปิดเฉพาะบางสถานที่บางจุดเท่านั้นหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องปิดทั้งจังหวัดใช่ไนะคะ,ะ,คะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะให้คณะกรรมาการโรคติดต่อในจังหวัดเนี่ยเขาไปประชุมกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูอีกหนึ่งอย่างที่เราก็รายงานกันทุกวันสําหรับการตรวจเชื้อคนที่อยู่ในจังหวัดระยองนะคะรายงานกันมาต่อเนื่องตรวจกันเนี่ยค้ี่ออกกมมมา็ังไใรติดเชื นะคะสักครู่เมื่อสักครู่นี้ท่านโฆษกสบคคุณหมอทวีสินวิศณุโยทินก็ย้ำนะคะว่าสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดระยอง12คนและในกรุงเทพมหานคร7คนตอนนี้ทุกคนยังไม่มีอาการอะไรนะคะขณะที่ผลการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม486คนผลตรวจก็ไม่มีโควิด19เช่นเดียวกับผลการตรวจเมื่อวันที่20กร,รกฎาคม279คนก็ไม่พบเชื้อและตั้งแต่วันที่14ถึง20 กรกฎาคมมีการตรวจทั้งสิ้น7,144คนทั้งหมดก็ไม่พบเชื้อค่ะกลับมาดูผู้ป่วยรายใหม่ที่วันนี้เจอเพิ่มอีก5คนนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าทั้ง5คนก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะมีชายไทยกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นนักศึกษาอายุ26ปีแล้วก็มาจากอียิปต์3คนทั้งหมดก็เป็นนักศึกษาชายไทยอายุ20 25และ28ปีมาถึงไทยเมื่อ28กระออมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะคะเป็นเที่ยวบินเดียวกับที่เคยรายงานก่อนหน้านี้แล้ว8คนอีกหนึ่งคนกลับมาจากซูดานเป็นชายไทยอายุ35ปีไม่มีอาการค่ะรวมผู้ป่วยสะสม3,255คนนะคะกลับบ้านเพิ่มอีก9คนรวมหายป่วยกลับบ้านได้แล้วนะคะ ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล92คนผู้เสียชีวิตเท่าเดิมคือ58คนนะคะก็คือวันนี้เนี่ยมีกลับบ้านเพิ่ม9คนค่ะขณะที่เมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกันไปนะคะเรื่องของระยองโมเดล ทางโฆษกสบ,บคอบอกว่าที่ประชุมสบ,บคชุดเล็กได้หารือกันเรื่องนี้กรณีการตัดสินใจเปิดปิดกิจการที่มีความเสี่ยงอย่างที่จังหวัดระยองถ้าหาพกพบพื้นที่ใดมีความเสี่ยงหรือว่าสัมผัสกับผู้ป่วยจะไม่มีการปิดกิจการทั้งหมดนะคะจะปิดเฉพาะพื้นที่กิจการโดยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีนายแพทย์สาธารณสุขเป็นเลขาซึ่งจะมีการประชุมหารือก่อนออกมาตรการต่างๆเป็นการกระจาย อำนาจในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อใช้ข้อมูลให้รอบด้านค่ะ